หลายประเด็นแล้วเมื่อวานนะคือสรุปคร่าวๆอีกทีก็ได้ครับคือคนเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคิดท่านนายกไปใช้บริการเป็นคันดิเดตนายกนะถามเรื่องนายกจะลงสสไหมคุณขิงเอกนัทก็พูดทำนองว่าได้ทั้งนั้นแหละจะลงสสด้วยก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ว่าจริงๆก็ไม่จำเป็นนี่ผมจับประเด็นนะตอนนี้นี่พรรคก็กำลังคิดที่เรื่องที่ผมว่านายกคุณขิงทางพรรคปวดหัวอยู่คือจะจัดออนทัวร์นี่แหละสวัสดีเนี่ยนายกจะไปพบใครที่ไหนจังหวัดไหนภาคไหนจะจัดออนทัวร์ไปทุกจังหวัดไปทุกพื้นที่ทำให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนอกจากนั้นก็เตรียมที่จะแถลงเรื่องเปิดแคมเปญนโยบายครับไอ้ที่เขาบอกว่าไม่ฟังเรื่องนโยบายอะไรกันแน่นี่พรรคนี้คุณขิงบอกว่าใกล้เสร็จแล้วจริงๆก็มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันต้องเปิดกันอีกทีหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจนะเป็น